ต่อไปเรามาดูคำ adjective อีกคำหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปตามเพศก็คือคำว่า poso poso ที่แปลว่า how much ที่แปลว่าเท่าไหร่เวลาเราจะถามเกี่ยวกับปริมาณนะ poso เวลาถ้าเป็น masculine ถ้าคำที่ต่อจากคำว่า poso เป็น masculine แล้วก็เป็น singular ก็คือเป็นเอกพจน์จะใช้คำว่า poson ถ้าเป็น plural จะใช้คำว่าposus แต่ถ้าเป็น feminine singular จะใช้ posi feminine plural ใช้ poses neutral singular ใช้ poso ถ้าเป็น neutral plural จะใช้คำว่า posa เช่น masculine singular เราจะถามว่าคำว่า gima มาจากคำว่า gimas ซึ่งแปลว่าหมูสับเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราจะถามว่าคุณต้องการหมูสับเท่าไหร่เราก็จะใช้คำว่า poson gima selete แต่ถ้าเราจะถามว่าคุณต้องการน้ำผลไม้เท่าไหร่อันนี้มันเป็น plural เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน poson เป็น posus posus himos selete คุณต้องการน้ำผลไม้เท่าไหร่ต่อไปเป็น feminine singular ซาฮารีน้ำตาลลงท้ายด้วย n หางยาวแปลว่าเป็นผู้หญิง posi sahari selete แต่ถ้า bides bides เป็นพหูพจน์มันลงท้ายด้วย es เวลาใช้เราก็จะใช้คำว่า poses poses bides selete คนต้องการเบียร์เท่าไหร่ต่อไป neutral singularลงท้ายด้วย i tiri แปลว่า cheese poso tiri selete คุณต้องการชีสเท่าไหร่ posa isi tiria selete คุณต้องการตั๋วกี่ใบ